อัสลามุอะลัยกุมค่ะแฟนเพจมักกะฮ์ฮาลาลไกด์ทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านปิ้งย่างชาบูสไตล์ญี่ปุ่นกันที่มีชื่อว่า God to Grill พี่กัดร้านเนี่ยตั้งอยู่ในโครงการเคิร์ฟ7นะคะกรุงเทพกีทาซอย7เมื่อเข้ามาจากปากซอยกรุงเทพกีทาซอย7เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะให้เลี้ยวซ้ายขับตรงมานิดหน่อยก็จะเจอกับโครงการเคิร์ฟ7เลยอยู่ทางขวามือของเรานั่นเองค่ะพอมาถึงที่ร้านก็ต้องบอกว้าวกันเลยเพราะร้านนี้โป่งโล่งสบายน่านั่งมากตกแต่งแบบเก๋ไก๋ถูกใจนักชิมแน่นอนค่ะจากนั้นเรามาดูกันว่ามีเมนูอะไรให้เลือกทานกันบ้างค่ะขอบอกเลยว่าเยอะมากแอบไปส่องมาแล้วแล้วตอนนี้ก็มีเมนูบุฟเฟ่ให้เลือกหลายชุดด้วยนะคะทั้งปิ้งย่างชาบูมาดูกันเลยสำหรับคนที่ชอบปิ้งย่างนะคะทางร้านมีบุฟเฟ่ให้เลือกถึง2แบบ2ราคาเนาะแบบแรกจะเป็นบุฟเฟ่999เป็นทั้งปิ้งย่างและชาบูให้ทั้ง2อย่างเลยนะคะสุดคุ้มเนื้อวากิวจิ้มไข่ดองหอยเชลล์ญี่ปุ่นมันปูซูชิวากิวโฟร์กาไข่ปลาวากิวแฮมเบิร์กชีนะคะซูชิแซลมอนไข่ปลาแซลมอนซูชิฮามาจิกุ้งโบตันหอยนางรมเอ้ยดนไม่หมดแล้วสดเกินเยอะมากส่วนของหวานก็ไม่อั้นเนาะทั้งไอศกรีมเลมอนชูการ์เลมอนช็อตแตงโมถ้าสาธยายเยอะกว่านี้ไปเองเถอะค่ะแบบที่2บุฟเฟ่ราคา799เน็ตลูกค้าจะได้เพลิดเพลินกับเนื้อวากิวกุ้งแม่น้ำหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์แซลมอนซาซิมิทูน่าซาซิมิกุ้งเทมปุระกุ้งดองแซลมอนดองยำแซลมอนมาเป็นเพลงและซุปมิโซะกุ้งเทมปุระและซูชิหลากหลายหน้าต้องลองจ้าเวลาทานเนี่ยร้านให้2ชั่วโมงเต็มเรียกว่าทานกันแบบจุกๆเลยนะคะส่วนคนที่ชื่นชอบชาบูอย่างเดียวเนี่ยร้านเขาก็มีนะหม้อชาบูแบบใหม่แล้วราคาก็ใหม่เหมือนกันและไม่แรงจนเกินไปมีให้เลือก2แบบค่ะแบบแรกราคา399บาทนะคะเน็ตก็จะอยู่ที่ประมาณ427บาทราคาที่2เนี่ย499เน็ตแล้วอยู่ที่534นะคะพรีเมียมไปอีกขั้นคุ้มสุดจะมีเนื้อออสเนื้ออะไรให้เยอะแยะเลยนะคะเป็น 30-40 อย่างเลยเวลาที่ทานก็90นาทีอย่างที่บอกรับรองจุกแน่นอนร้านก็ทุกกิ้วปิ้งย่างชาบูฮาลาลสไตล์ญี่ปุ่นเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มส่วนร้านหน้าเราจะพาไปอร่อยฟินไปหาเสาะหาร้านไหนกันต่อเจอกันคลิปหน้าค่ะอ้ออย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันมากันฮาลาลไกด์ด้วยนะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ